สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำเนี่ยเป็นตัว C นะครับก็คือชิคเก้นนะครับและส่วนของเนื้อไก่ที่เราเลือกแน่นอนครับนุ่มอร่อยที่สุดเลยถูกใจผมมากๆสันในไก่ครับนะครับเชฟปกติแล้วเชฟประจวบสันในไก่เชฟเอามารังสรรค์เมนูอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะไปทอดแต่วันนี้เชฟจะมาทำสเต๊ะเชฟเอามาทำสเต๊ะเลยอ่าฮะอยากรู้นะครับว่าสูตรการทำสเต๊ะอร่อยๆของเชฟประจวบเนี่ยมีเคล็ดลับขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันกับเมนูสลัดไก่สเต๊ะใช่ไหมครับถูกต้องแน่นอนเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับเราเลือกใช้ส่วนที่อร่อยและก็นุ่มมากๆของเนื้อไก่ก็คือสันในนะครับแต่ในส่วนของสเต๊ะเนี่ยสิผมถามเชฟไปว่าโอ้โหเครื่องเทศมันวุ่นวายมากเลยอีก10อย่างก็ไม่รู้วันนี้เราบอกกันเลยว่าง่ายๆแค่ซองเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ผงสเต๊ะตราโลโบนะครับต้องบอกว่าซองนี้ใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารให้จัดจ้านแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยเราเอามาทำสเต๊ะไก่สีเนี่ยต้องเหลืองสวยงามน้ำจิ้มซองนี้ก็เด็ดครับเชฟหวานกล่อมมีถั่วมาด้วยอร่อยมากๆเลยนี่นะฮะแนะนำนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับเราเปิดซองมานะครับเขาจะมี2ซองแบบนี้เลยมีซอง A แบบนี้และซอง B นะครับเขามีขั้นตอนการทำบอกหลังซองเรียบร้อยนะเขาบอกว่าถ้าจะทำไก่สเต๊ะก็ใช้ซอง A ผงสเต๊ะซอง A ของโลโบนะครับคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหสีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยผมกินมาหลายครั้งแล้วผมชอบมากสเต๊ะนี่เป็นแบบเบสเซลลิ่งของตัวโลโบเลยฮะโอเคฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากคลุกเคล้าตัวสันในไก่กับผงสเต๊ะตราโลโบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแนะนำจริงๆครับขวดนี้นะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะฮะสีนี่เขาขาวมากสวยงามจริงครับดูแล้วมันเข้ากันดีกับสเต๊ะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหใครจะไปรู้แค่สองอย่างผงสเต๊ะโลโบกับกะทิอัมพวานะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะเข้าเนื้อแล้วก็หอมน่าทานเลยนะครับพอผ่านไป10นาทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไม้ปลายแหลมมาเสียบตัวไก่กันระหว่างที่เรารอตัวสันในไก่ของเรานะครับหมักได้ที่จนเข้าเนื้อนะฮะอันนี้เชฟบอกว่าเดี๋ยวมาทำตัวน้ำซอสสลัดกันก่อนนี่ซอสสเต๊กของเรานะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะเมื่อกี้เราใช้ผงสเต๊กตาโลโบข้างในมี2ซองซอง A เนี่ยหมักไก่ไปแล้วนี่เรายังมีซอง B อยู่นะครับซอง B นี่เป็นน้ำจิ้มสเต๊กที่รสชาติหวานมันกลมกล่อมกำลังดีมากๆผมชอบมากนะฮะเราจะใช้ซองนี้ได้เลยผงสเต๊กตาโลโบซองนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับหลายๆคนบอกว่าน้ำจิ้มสเต๊ะเนี่ยที่อร่อยเนี่ยโอ้โหกะทินี่เขามีส่วนเยอะเลยนะฮะต้องได้แบบนี้เลยนะฮะขาวข้นหอมมันนะครับและอันนี้นะครับคุณผู้ชมสูตรของเชฟประจวบบอกว่าไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับเวลาทานเนี่ยหลายๆร้านเขาบอกว่าน้ำจิ้มสเต๊ะมันต้องมีความเงานิดนึงนะเชฟนะยิ่งกินปุ๊บจิ้มปุ๊บติดจิ้มปุ๊บติดเนี่ยมาจากตรงนี้เลยขวดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับคุณผู้ชมขวดนี้ที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะฮะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับสีสันของเราจะสวยน่าทานเลยนี่นะครับโอ้โหดูสีขึ้นมาเลยนะฮะแบบว่ามีแบบเงาเงาอยู่ด้านบนเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดือดเดือดแบบนี้ได้แล้วนะครับสังเกตว่ากลิ่นหอมมากๆที่สำคัญความข้นได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้จนเย็นสักครู่เดียวนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเอาเนื้อไก่ที่หมักไว้มาเสียบไม้นะครับแล้วก็เตรียมย่างเลยครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะฮะเชฟบอกว่าเดี๋ยวจะเสียบไม้ปลายแหลมถูกไหมครับแล้วก็เตรียมย่างได้เลยค่ะยังไงครับเชฟตักเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเนื้อไก่แล้วดูฉ่ำนะฮะโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะนำมาย่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะนำสเต็กไก่ลงย่างนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอันนี้สำหรับทอดและผัดเลยอันนี้เอามาจี่ก็ทำได้นะครับที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเชฟประจวบบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆก็คือน้ำมันเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ลงในกระทะที่เป็นร่องบางทีมันไม่โดดเราก็เลยแนะนำว่าเทใส่ตัวเนื้อสัตว์เลยนะครับอย่างน้อยๆเอาไปจี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ติดกระทะนะได้แบบนี้กระทะนะครับคุณผู้ชมต้องมั่นใจนะว่าร้อนได้ที่เลยนะครับถ้าเราน้ำมันชโลมไปมันก็จะเหมือนกับฉ่ำในกระทะพอเราของที่วางลงไปรอยที่เป็นกระทะเป็นรอนเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราเป็นน้ำมันซึ่งเราแตะในเนื้อสัตว์ใส่ลงไปน้ำมันที่ยังไม่มีก็จะทำให้เหมือนกับกระทะมันที่มัน
มีร่องน้ำมันแต่ไม่มากโอเคครับผมเห็นบางร้านนะเชฟนะตอนที่เขาปิ้งเนี่ยจะเป็นกี่ในกระทะหรือว่าแบบปิ้งเตาถ่านน้ำหมักเมื่อกี้เนี่ยเขาเอามาชโลมใช่ใช่แต่อันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะฮะเราชำชำอยู่ในกระทะได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตเราจะไม่พลิกอะไรให้วุ่นวายนะให้แบบทีเดียวให้เขาเกิดสีแบบนี้เลยสวยๆไก่ของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับอีกหนึ่งด้านก็จะสีสวยน่าทานนี่นะครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราต้องรับประทานคู่กับนี่เลยนะครับอาจารย์เชฟบอกว่าอาจารย์แต่เราจะมาทำเป็นสลัดโอเคก็ผักเต็มที่แบบนี้เลยชอบแบบไหนสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะครับนี่ผักสดๆแบบนี้เลยนะครับเอาละนี่หลังจากที่เราจี่ตัวไก่จนสุกแล้วนะครับนี่นำขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับมานี่คือสเต๊กไก่ของเรานะครับคุณผู้ชมครับสเต๊กพร้อมแล้วผักพร้อมแล้วซอสพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสลัดไก่สเต๊กนะครับแน่นอนเลยนะครับนี่เรามีซอสสเต๊กของเราแล้วก็มีอาจารย์ที่ขาดไม่ได้เอาไว้ตัดเลี่ยนนิดนึงนะฮะโอเคการนำเสนอนะในจานนี้ก็เป็นสลัดนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือคล้ายๆเหมือนน้ำสลัดเป็นเดรสซิ่งไปเลยคือมันจะบอกเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะไก่เราย่างเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ออกคุณผู้ชมเราราดด้วยซอสสเต๊กของเรานะครับโอ้โหสวยงามครับเชฟไก่สเต๊กหมูสเต๊กบ้านเรามาเป็นแบบอาหาร5ดาวเลยเหรอเชฟมีน้ำอาจารย์อยู่ในนี้มีน้ำสเต๊กอยู่ในนี้แล้วก็เนื้อสัตว์กับผักสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเมนูจาก Food Dictionary ของเท็ดดี้และเชฟประจวบเมนูแรกในวันนี้นะครับสลัดไก่สเต๊กน่าทานมากๆเลยนะครับนี่